ขณะที่คุณพิชยาพิสุทธิกุลเลขาธิการสมาคมค้าทองคำและเจ้าของห้างขายทองเลี่ยงเสงเฮงพาณิชย์มีความเห็นว่าปัจจุบันกำลังการซื้อไม่ได้มีมากนักแต่ในช่วงตรุษจีนปีนี้อาจมีการเติบโตเพียงเล็กน้อยเท่านั้นถ้าถามถึงธุรกิจค้าทองคำณปัจจุบันนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างคะถ้าณปัจจุบันปีนี้ใช่ไหมปีกระต่ายที่เริ่มต้นมาได้อยู่ประมาณเกือบเดือนหนึ่งปีนี้นับว่าถ้าเปรียบเทียบกับปี53ปีนี้จะดีกว่าครับดีกว่าใช่ไหมคะช่วงปีใหม่คนซื้อกันเยอะไหมคะช่วงปีใหม่ที่คนซื้อมากก็พอสมควรถ้าเราเปรียบเทียบระหว่างปี53กับปี52ค่ะปี53ยังจะดีกว่าปี52ขึ้นมาบางส่วนคือปี52นี่ราคาทองคำจะถูกกว่าปีนี้แต่ถ้าว่าเศรษฐกิจโดยภาพรวมนี่ที่ว่าเกิดการมีวิกฤตต่างๆของทางด้านอเมริกาใช่ไหมฮะก็ทำให้มีลามมาถึงประเทศไทยทำให้คนบางคนเนี่ยที่มีรายได้นี้หรือการงานอาจจะได้โบนัสน้อยกว่าเลยหรืออาจจะไม่ได้เลยก็ทำให้เกิดวิกฤตในการซื้อปี52น้อยลงไปต่อพอปี53นี้จริงๆแล้วเมื่อต้นปีปี53ว่าเรายอมรับได้ว่าระยะครึ่งปีแรกเนี่ยตั้งแต่มกราถึงมิถุนายนเนี่ยเกิดวิกฤตของทองคำเพราะว่าอาจจะอ้างอยู่แค่นิดเดียวคือเหตุผลทางด้านการเมืองที่ว่าเกิดวิกฤตที่ว่า 3-4 เดือนใช่ไหมทำให้ผู้คนเนี่ยเกิดความเรียกว่าความไม่แน่ใจในสถานการณ์ทั่วๆไปแล้วก็ไม่มีอารมณ์หรือไม่มีความรู้สึกที่ว่าอยากจะจับจ่ายหรือลงทุนพวกนี้เพราะว่าเขาเกรงกลัวว่าจะมีการวิกฤตมากขึ้นไปกว่านี้หรือเปล่าการบริโภคช่วงนั้นเลยหยุดชะงักไปเขาก็เลยต้องเซฟเงินเอาไว้เซฟเงินเอาไว้เพราะทุกๆคนก็คิดว่าถ้าเซฟเงินเอาไว้นะฮะอาจจะถ้ามีปัญหาการเมืองลามไปมากไปกว่านี้ยังพอมีเงินทองใช่ไหมเงินสดอยู่ในตัวเนี่ยจับใจใช้สอยได้ถ้าเป็นทองคำหรือรูปพรรณเนี่ยอาจจะแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดอาจจะยากขึ้นไปกว่าเดิมแต่เพิ่มพูดจังหวะเมื่อต้นปี53นี่กลางปีไปแล้วมันก็เกิดเจอเด็กเปิดเทอมก็เป็นการจับใจใช้สอยเกี่ยวพวกนี้มากไปใช่ไหมฮะมันก็ทำให้การค้าขายทองนี่หยุดชะงักไปอีกสักประมาณ 2-3 เดือนแล้วก็มาเริ่มต้นดีจริงๆแล้วหลังจากที่ว่าประมาณเดือนตุลาแล้วถ้าเปรียบเทียบ53ปีนี้ก็ยังดีกว่าเมื่อปี52นะประมาณผมว่าดีกว่าปี52อยู่ประมาณสัก 15% ได้คือพอเศรษฐกิจทุกอย่างการงานทุกอย่างธุรกิจทุกอย่างมันกลับขึ้นไปได้ดีหรือว่าภาวะการเมืองที่ว่ามีปัญหาทุกอย่างก็สงบลงไปบ้างนะฮะไม่มีความรุนแรงมากขึ้นก็ทำให้มีคนออกมาจับจ่ายใช้สอยจากที่ว่าไม่ได้จับจ่ายใช้สอยมานมนานในส่วนของราคาล่ะคะราคาทองคำตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะส่วนของราคาทองคำก็อยู่ในระยะเวลาราคาที่ว่าใกล้เคียงกันคือประมาณ19,000กว่าถึงประมาณ19,900จำไหมครับซึ่งช่วงนี้ถึงแม้ว่าราคาทองในตลาดต่างประเทศนี้จะมีค่าอ่อนค่าลงไปเยอะหรือประมาณ1,330กว่า1,340เหรียญจากเมื่อประมาณต้นเดือนนี้ประมาณ 1,380 แต่เงินราคาทองบ้านเราเนี่ยยังไม่ได้ลดต่ำลงไปตามราคาตลาดต่างประเทศซึ่งบางครั้งผู้บริโภคคิดว่าเอ๊ะทำไมราคาต่างประเทศลงเมืองไทยไม่ลงเราอาจจะลืมถึงอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทที่ค่าเงินบาทที่ว่ามีการอ่อนค่าลงมาจากเมื่อต้นเดือนเมื่อต้นเดือนค่าเงินบาทอยู่ประมาณ30.40 บาทแต่ณปัจจุบันนี้อยู่ประมาณ30.90 บาทเห็นว่าอ่อนค่าลงประมาณ50ตังค์50ตังค์นี้ก็มีผลกับราคาทองอยู่ประมาณ300บาทคือ1สตางค์ของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราเนี่ยทำให้เงินบาทค่าทองเนี่ยจะผิดกันอยู่ประมาณ6บาทก็ทำให้ราคาทองของบ้านเรายังอยู่คงระดับอยู่ประมาณ19,000กว่าราคาก็คือจะไม่ได้เพิ่มขึ้นแล้วก็ไม่ได้ลดลงเพิ่มขึ้นหรือไม่ลดลงครับผมเพราะว่าอยู่ที่อัตราแลกเปลี่ยนเงินของค่าเงินบาทและในส่วนของช่วงเทศกาลตรุษจีนซึ่งคนส่วนใหญ่ก็จะนอกจากปีใหม่แล้วเนี่ยที่คนจะมาซื้อทองกันเนี่ยก็จะมีตรุษจีนนี่แหละค่ะมองว่าจะมีการเติบโตดีกว่าปีที่แล้วไหมคะถ้าปีนี้ผมว่าจุดจริงอาจจะเติบโตดีกว่าปีแรกสักนิดนึงที่ว่าประมาณ 10-15% เพราะว่าหนึ่งซึ่งตามหลักจริงๆแล้วมันควรจะเติบโตดีกว่านี้แต่เผอิญที่ว่าราคาตัวนี้เป็นตัวดึงให้การบริโภคนี้ลดน้อยลงไปจะเห็นว่ามีคนจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นกว่าเมื่อปีที่แล้วก็จริงแต่ถ้าว่าน้ำหนักที่เขาซื้อจะลดน้อยกว่าปีที่แล้วราคาทองที่ปีนี้กับปีที่แล้วเนี่ยผิดกันอยู่ 25% เนี่ยแต่เราพูดตรงๆว่ารายได้ของเราเองมันไม่เพิ่มตามราคาทองแต่ยังไงก็ตามในช่วงตรุษจีนนี้ก็ยังมีความคึกคักใช่ไหมคะมีความคึกคักบ้างพอสมควรนะฮะจะว่าคึกคักมากก็ไม่ใช่ว่ามากไม่ขนาดไหนนะฮะแต่ว่าโชคดีอย่างที่ว่าช่วงนี้ราคาทองต่างประเทศมันลดน้อยลงมาบ้างก็มีคนซื้ออาจจะมีบางคนที่ซื้อทองคำแท่งเก่งกำไรบ้างบางส่วนที่ว่าไม่มีซื้อมานมนานก็มีการซื้อเก็บไว้บ้างกันเองแต่ทองรูปพรรณก็มีการซื้อไปเมื่อตอนปีใหม่แต่ทว่า
ช่วงปีใหม่ปกติเมื่อก่อนตอนที่ตอนราคาทองถูกๆจะมีพวกบริษัททางร้านเนี่ยซื้อเป็นแบบให้ค่าโบนัสแจกพนักงานหรือแจกพวกลูกค้าอะไรพวกนี้แต่ปีนี้กลับลดน้อยไปกว่าเดิม